การโจ๊กเกอร์วาไรตี้วาไรตี้ซีซั่นเส้นเอ็นจะได้ยืดขยายมาจี้เส้นกันบ้างตอนหลังจากทานข้าวกลางวันกันแล้วเนี่ยนะคนเราถ้านิ่งๆแล้วก็ไม่ขยับตัวอะไรนี่บางครั้งเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยมันทำให้มันหงิกงอได้เส้นมันขอดมันหงิกมันงออ้าวเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมใช่ไหมเป็นเดือนวันแห่งแม่โอ้โหแม่ใกล้ถึงวันแม่แล้วใช่แม่จ้าแม่มารับลูกกันมาดูแคบมวยหมดสิ้นมีกลิ่นสารแม่เท่านั้นที่จะดูลูกไปอีกนานแม่จ้าเชิญมาอยู่ที่บ้านทานนมเปี๊ยะแม่เขาไปแล้วอ้าวแล้วไม่มีแววว่ากลับมาหาลูกอีกหนอถ้าหากใครมีแม่ยังอยู่แล้วละก็พะเนาพะนอแม่ให้ดีเชิญแม่มาอยู่ด้วยตอนรักแม่ก็รักตอนแกไปชีวิตอะไรแม่ผมเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวไหนไม่เคยเห็นทะเลแม่ผมจากไปแล้วจะเอาทะเลใส่บาตรทำบุญก็ไม่ได้ไม่ได้เอาทะเลไหมเรื่องจะเอาปลาวานให้แม่ไม่ได้แม่ไม่เคยเผาปลาวานให้แม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นแม่จะทำอะไรต้องปล่อยเข้าไปบางคนอู้แม่อย่าไปเดินนะแม่อยู่เฉยอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวหนูหาเลี้ยงเองอะไรเงี้ยแต่รู้ไหมสักพักนึงแม่อยู่อย่างนี้แล้วคนนี้บัตรเกินไปต้องปล่อยให้แม่เขาได้ทำงานอะไรบ้างเขาจะได้ออกกำลังกายเอ็กซ์เซ็กชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยการเอ็กซ์เซ็กชั่นแปลว่าอะไรเอ็กซ์เซ็กชั่นถามคนดีกว่าถามสามคนนะเอ้าสามสลึงมาเลยคุณหน่อยครับเอาเป็นไรเดินอย่างนั้นนะครับเส้นไม่ได้ผ่อนอ๋อเส้นยึดโอ้โหเพราะว่าอะไรพ่อลูกไม่อยากให้ทำงานเห็นไหมแกมีลูกป่ะล่ะมีสิคนนี่ป๋าเอ้าหนูไปหาหน่อไม้แล้วไปขุดเจอเขาหาระหว่างแม่กับเมียอะไรแกถือแกบูชาอะไรมากกว่าเอ้าป๋าถามงั้นได้ไงอ่ะไม่รู้หรอกก็ดูจิตใจแกไงหน้าตาอย่างนี้เราก็จะมีจิตใจเร็วซ้ำต่ำช้าก็ต้องบูชาแม่นับถือแม่เขาบอกพระคุณแม่ล้ำฟ้ามหาสมุทรเออพระคุณแม่สูงสุดมหาดิศมหาศาลพระคุณแม่กว้างกว่าสุดเทินพระคุณแม่ลูกนั้นปานสุดบูชาจะเห็นไหมแม่สำคัญขนาดไหนไม่เห็นก็เรื่องมึงแม่สำคัญขนาดไหนแม่ก็ทั้งอำเภอตำบลอำเภอจังหวัดแม่สายแม่ละเมียดแม่ปริงแม่โอ้โหเยอะขนาดขนมหม้อแกงนี่ยังมีแม่แม่ละแม่ละก็เพชรบุรีไงพี่แม่แม่กิมไลใช่แม่ต้องใช้หมดอ่ะแม่กิมลุยสำคัญนะแม่กิมลงแม่กิมลงแม่กิมลังแม่กิมลังโอ้แม่เอ้ยเลยถึงแม่กองเลยเรามาไล่เรียงกันเลยเนี่ยมีแม่โน่นแม่นี่แม่นั่นดูแล้วแม่เยอะนะแม่เยอะแม่หลายคนเขาคุยบางทีเขาต้องบอกว่าคุยกับแม่เนี่ยจะคุยรู้เรื่องบางทีเราคุยกับเมียเราคุยไม่รู้เรื่องแต่เราไม่อยากคุยด้วยแค่นั้นเองเพราะยังไงยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยบางทีผมไม่ค่อยคุยกับเมียนะเพราะอะไรทำไมเราไม่รู้ว่ามันหูตึงหรือเปล่าไงเออยังไงวะผมก็ไปถามหมอผมคุยกับเมียไม่รู้เรื่องเลยสงสัยหูมันจะตึงหมอบอกไม่ยากเลยถ้าจะคุยกับเมียแต่รู้ว่าเมียหูตึงหูไม่ตึงเนี่ยสังเกตง่ายๆสังเกตยังไงหมอบอกให้วัดระยะห้าระยะจะรู้แล้วเมียหูตึงเปล่าเออยังไงสาธิตเจ็ดเมตรห้าเมตรสามเมตรหนึ่งเมตรแล้วก็ไปคุยใกล้ๆหูเลยเออทำไงวันนั้นผมก็เข้าไปถึงเลยไปถึงบ้านเปิดประตูวัดระยะเจ็ดเมตรก็เลยถามมันอยู่ที่ครัวไงที่รักทำแกงอะไรอยู่จ้า
เฮ้ยมันเงียบไม่ตอบเว้ยแสดงว่ามันยังไม่ถึงแสดงว่าเสียงมันไม่มีปัญหาแล้วมีปัญหาผมว่าเก้าไปไปมีหกเมตรนี่นะที่รักวันนี้แกงอะไรจ้ะเงียบก็ยังไม่ถึงผมว่าเข้าไป3เมตรที่รักวันนี้แกงอะไรจ้ะเงียบอีกเข้าไปเมตรหนึ่งที่รักแกงอะไรจ้ะเงียบอีกตอนนี้ไปข้างหูเลยที่รักวันนี้แกงอะไรจ้ะมาแล้วบอกแกงหน่อไม้นี่กูตอบมึงไป5รอบแล้วเนี่ยเรามีปัญหาหูตัวเองมีปัญหาเขาเหรอต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอนี่ผมไปหาหมอมานะหมอเนี่ยก็ควรระวังคำพูดด้วยนะครับคนไข้บางทีกำลังใจนี่สำคัญผมไปหาหมอหมอพูดซะผมยืนไม่ติดเลยเฮ้ยหมอแต่ว่าจรรยาบรรณเขามีนะหมอพูดยังไงพี่ถึงยืนไม่ติดหมอพูดว่าเชิญนั่งเอางั้นไปดูละครกันครับเสียงควายเสียงวัวเลยเหรอครับฟังฟังเสียงเสียงเป็ดเลยเป็ดนะมาถึงละครตอนจบของเราครับคุณแม่ครับคิดถึงลูกเที่ยวตระเวนตามหามา3วันแล้วยังไม่เจอคุณลูกสักทีมาลุ้นและเชียร์กันต่อกับตอนจบของละครเรื่องแม่จ๋าครับเฮ้ยเฮ้ยเช้าลุงยงโทรมาหาหนูอ่ะเออแม่มึงอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกเออแม่มึงบอกมาให้บอกว่าแม่เออไอ้หนูอย่าบอกนี่อย่าบอกอย่าบอกเออแม่ให้บอกแม่ให้บอกลุงยงเอออย่าบอกเนี่ยแม่เอ็งอยู่กลางนาว่ะตอนนี้กลางนากลางนากลางนาไม่มีเสียงรถเลยท่านเออทำไมกลางนามีเสียงรถอ่ะไอ้เดี๋ยวเมื่อเช้าลุงยกอยู่พระราม4แม่อยู่บ้านนอกเออมาเช้าลุงโกหกว่าอยู่พระราม4แต่ว่าตอนนี้โกหกว่าอยู่กลางนาเออพูดจริงเออตอนนี้พูดจริงอยู่กลางนาไอ้เสียงรถนั่นมันเสียงรถไถว่ะรถไถอ๋อรถไถลุงโยงครับอยู่กลางนาไม่มีเสียงควายเสียงวัวเลยเหรอครับเสียงควายเสียงควายมีควายแล้ววัวล่ะวัวลุงโยงฟังฟังเสียงเสียงเป็ดไหมเป็ดมีเสียงเป็ดไหมเป็ดนะเป็ดบ้านบอกไงว่าวัวมันกินเป็ดไปอ๋องัวมันกินเป็ดลุงโยงนะนาบ้านผมมีเสียงปลาไหลด้วยครับปลาไหลปลาไหลเอาฟังปลาไหลดูธรรมชาติดีเนาะบ้านจ๋าธรรมชาติดีบ้านหนูสัตว์เยอะสัตว์เยอะแม่ชอบจังเลยอ่ะนี่มันไม่คิดจะคุยกับแม่มันเลยแม่คุยกับแม่แล้วแม่โทรมาทำไมอ่ะก็แม่จะโทรมาบอกว่าไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเฮ้ยแม่คิดถึงลูกแม่คิดถึงอ่ะเดี๋ยวก็คิดถึงแม่ไม่โทรมาหาแม่มั้งเอ้ยจำเบอร์แม่ไม่ได้ไงเออแม่สัญญาณไม่ค่อยดีอ่ะฮะหนูอย่าเพิ่งวางนะลูกอย่าเพิ่งวางแม่ไม่อยากให้หนูวางสายยังไงให้แม่วางก่อนนะลูกให้แม่วางก่อนก็หายแล้ววางแบบนี้ว่างก็ไปบ้านจ๋าด้วยนะไม่อีกนะคะตกลงจะเจอกันไหมเนี่ยคนหยอดเนี่ยพวกมึงเนี่ยมันอะไรมันตีกันมาทำไมเนี่ยนี่เป็นนักเรียนไม่ใช่หรอครับ
ล้วตีกันทำไมไม่ตั้งใจตีครับเห็นคนธรรมดาเขาตีกันก็เลยอยากตีบ้างนึกว่าสนุกดีนี่แกไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแล้วหรอไม่มีครับเป็นนักเรียนไปตีกันทำไมล่ะไอ้หนูเอ้ยเอ็งฟังลุงนะถ้าละถ้าอย่างเงี้ยลุงจะตีทำไมครับลุงครับป้าครับปล่อยได้ไหมครับเพื่อนผมหลังอุ่นแล้วฮะใช่ไปเลยตากฝนมาเนาะนี่เป็นนักเรียนเหรอครับนี่มาเรียนหมดหรือเปล่ารู้ว่าอีกครึ่งช่วยแม่ทำงานอยู่ที่บ้านอย่าไปตีกันเลยว่าเห็นหัวอกพ่อแม่มั่งแม่พวกแกเนี่ยนะกว่าจะเลี้ยงเขามานะรู้ไหมหัวอกแม่งอะฮะเขาจะคิดยังไงส่งลูกมาเรียนแล้วลูกมาตีกันอย่างเงี้ยกว่าพวกแกจะเกิดเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายหรอกเอ้ยไม่ยากหรอกรูปร่างเนี่ยแต่ว่าเดินก็หลุดแล้วเราเป็นลูกอะควรจะทำนึกถึงบุญคุณพ่อบุญคุณแม่เขารักเราลูกแล้วกว่าจะเลี้ยงโตแต่ละคนยุงกัดลูกแม้แต่ตัวเดียวพ่อก็ยังใจหายแม่ก็ยังเจ็บแทนลูกทำไมไม่นึกถึงว่าออกพ่องมั่ง อย่าว่าแต่พ่องเลยแม่เนี่ยเขาก็คิดมากถึงแม่จะเลี้ยงมาแต่พ่องก็ทำให้เกิดนะก็จริงอะแต่พ่อไม่ได้คลอดพ่อไม่ได้ตั้งท้องไม่ได้อุ้มท้องแม่มึงนี่ทรมานควรจะสงสารแม่มึงมั้งเลี้ยงลูกไปดีพ่อมึงก็ว่าอีกไม่รู้จะว่าอะไรหนาพ่อมึงอะแม่มึงสิพ่อมึงลุงเอาไอ้ชนมาด้วยไอ้บ้าเมื่อกี้ลุงได้สอนผมอยู่เลยแล้วลุงจะไปตีกับยายเขาได้ไงอ่ะตีกันนี่มันไม่ดีหรอวะไม่ดีครับไม่ดีไงมารักกันแกมารักกันขอโทษเขา
ใครอะไรนะใครเป็นคนจับโจรให้พี่ใครเป็นคนจับโจรผู้หญิงหัวขาวเนี่ยค่ะจับนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าคุณมาโชว์ความรวยของคุณไงกระเป๋าตัวเองรักษาไว้ไม่ได้ทำไมไปเก็บเน็บเอาไว้แล้วนี่กระเป๋าใครกระเป๋าฉันรักษาไว้ไม่ได้นี่ก็คือฉันเนี่ยเป็นคนจับเขาได้จ้าจับคนผิดเราก็ต้องจับแต่คนไม่ดีเราก็ต้องสอนไม่ดีตรงไหนวะแกกูเป็นเจ้าของกระเป๋าเรื่องแม่จ๋าก็จบแต่เพียงเท่านี้เรื่องอะไรกันคะเรื่องแม่จ๋าละครนี้จะจบก็จบง่ายก็เรื่องแม่จ๋าไงไหนเรียกที่แม่จ๋าก็จบสมบูรณ์แบบพี่ครับพี่ครับผมรอส่งของเมื่อไหร่นี่ก็ถึงอู่แล้วจบแล้วแม่กับลูกเขามาหากันแม่คิดถึงลูกจ้ายังไม่เนี่ยก็ควรจะใครที่มีแม่ที่ว่าไม่ค่อยไปมีเวลาไปหาแม่ควรหาเวลาบ้างนะบางทีก็ทำแต่งานก็เข้าใจนะแต่ว่าแม่เนี่ยเขาคอยลูกคนแก่อยู่กับบ้านอยากเห็นหน้าลูกก็อยากจะอยู่กับลูกกับเต้ามั่งใช่ไหมใช่ไม่จะหลอกเขาไม่มีเวลาไอ้เต้านะอยู่ทุกวันแต่ว่าลูกไม่อยู่น้องจ๋าวันนี้น้องจ๋ามาเป็นดารารับเชิญของเราพูดถึงแม่หน่อยอ๋อสำหรับคุณแม่กับอาสาเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็บ้านเราไม่ได้มีบ้านต่างจังหวัดก็เจอแม่ทุกวันแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่ใกล้แต่กลับไม่เห็นความสำคัญกลับไปเห็นความสำคัญของเพื่อนของคนอยู่นอกบ้านอยู่ใกล้กันแท้ๆจ๋าว่าพี่ทำไมเนี่ยพี่ค่ะหมอจะนั่งทำไมเนี่ยเมื่อยทุกคนก็รักแม่นี่แหละถ้ารักคุณแม่นะคะก็แสดงออกนะคะถ้าอยู่ไกลกันก็อาจจะโทรไปหาบ่อยๆถ้ามีเวลาก็กลับไปหาบ้างหรือว่าถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยกอดหอมแสดงความรักนอกจากคำพูดแล้วการสัมผัสแล้วถึงเทศกาลสำคัญอย่างวันแม่เนี่ยค่ะต้องกราบคุณแม่บ้างบางคนเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณน้องจ๋าน้องจ๋าจ๋านะครับที่มาร่วมเดินต้องมาอีกนะสนุกจังเลยขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณไอ้เขาเรียกแมงอะไรนะต่อไปจะมีประจำแล้วประจำดาวรุ่งนะครับวันนี้คุณติ๊กมาด้วยครับผมแล้วกลับมาพบกับโจ๊กเกอร์วาไรตี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ